ตลาดกาแฟเมืองไทยแข่งเดือดยักษ์ใหญ่โดดชิงส่วนแบ่งตลาด 1.2 หมื่นล้านตลาดกาแฟทุกหมวดในเมืองไทยแข่งขันกันรุนแรงแฟรนไชส์กาแฟอินทนินท์ของบางจากลุยเปิดร้านใหม่ในปี 2565 แต่ 1,000 สาขาเนสกาแฟทุ่ม60ร้านรักษาฐานคอกาแฟในบ้านซันทูรี่เปปซี่โดดแจมแบ่งเค้กกาแฟพร้อมดื่มเสิร์ฟบอสคอฟฟี่เบอร์หนึ่งในญี่ปุ่นส่งตรงถึงเมืองไทยส่วนยักษ์ใหญ่รายได้จะโกยเค้กมากสุดต้องติดตามยอดขายบริษัทบางจากรีเทลจำกัดเปิดเผยแผนการขยายธุรกิจร้านอินทนินในปี 2565เดินหน้าเปิดสาขาเพิ่มให้ครบ 1,000 สาขาจากปัจจุบันมีจำนวน750สาขาทั่วประเทศโดยเน้นรูปแบบหรือโมเดลร้านขนาดเล็กทั้งคีออสช็อปอินช็อปรถโมบายเจาะผู้บริโภคในพื้นที่ทำเลต่างๆทั่วประเทศส่วนบริษัทเนสเล่ยักษ์ใหญ่ด้านธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มประกาศทุ่มงบกว่า60ล้านบาทโดยเมื่อช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน2564ที่ผ่านมาได้เปิดตัว Movable 4D Appearanceโฆษณาเคลื่อนที่4มิติแห่งแรกในเมืองไทยมาครบทั้งรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสให้กับผลิตภัณฑ์ Nescafe Brain & Brew บริษัท Suntory PepsiCo Beverage ประเทศไทยจำกัดยักษ์ใหญ่น้ำอัดลมเปิดตัวกาแฟพร้อมดื่ม Boss Coffee แบรนด์อันดับ1จากญี่ปุ่นส่ง3สูตรเจาะตลาดได้แก่ Boss Coffee No Sugar Boss Coffee Mairi Sweet และ Boss Coffee Latteส่วนผู้เล่นรายใหม่อื่นๆส่งสินค้าเข้ามาช่วยกระตุ้นให้ตลาดคึกคักและเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยภาพรวมตลาดกาแฟในเมืองไทยปี2563โดยเฉพาะตลาดกาแฟร้อนดื่มมีมูลค่า 12,000 ล้านบาทขณะที่ตลาดกาแฟพร้อมดื่มระดับพรีเมียมปี2564มีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้น 56% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยมีสัดส่วนตลาดอยู่ที่ประมาณ 11.5% ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟรนไชส์ใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟรนไชส์ชั้นนำให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟรนไชส์แล้วกว่า 250,000 คนแฟรนไชส์โซลูชันอันดับ1ของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟรนไชส์อยากซื้อแฟรนไชส์อยากขายแฟรนไชส์อยากทำเป็นแฟรนไชส์แอดไลน์เลยสนใจโฆษณา02-101-9187ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ